สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเก้าอี้ผู้กำกับหรือไดเรคเตอร์แชร์นะครับของสนามเดินป่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020นะอีกไม่กี่วันตัวนี้ก็โครงสร้างก็จะแข็งแรงนะครับผมมีตัวล็อกเซฟตี้อย่างดีนะครับตัวนี้ขนาดเก้าอี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 53.5 เซนติเมตรนะครับความลึกนะครับอยู่ที่44เซนติเมตรความสูงนะครับจากพื้นถึงข้อพับนะครับถึงขาเนี่ยหัวเข่าเนี่ยอยู่ที่47เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงด้านหลังพนักพิงนะครับสูงสุดอยู่ที่91เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัมถึง120ได้ครับแต่เผื่อไว้ครับ100กิโลกรัมครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนสำหรับวิธีการพับและกางเก็บอีกทีนึงที่พุ่มกลับนะครับออปชั่นทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะมีดังนี้นะครับฝั่งซ้ายมือของที่เรานั่งนะครับก็จะเป็นที่เก็บความเย็นแล้วก็เก็บความร้อนได้สามารถใส่น้ำแข็งได้นะครับตัวนี้นี่ผมเทสให้ดูแล้วก็น้ำขวดลิตรนะครับเราจะได้2ขวดถึง3ขวดได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยหรือเป็นกระป๋องนะฮะป๋องก็จะได้หลายป๋องนะฮะอันนั้นไปคิดเอาเองแล้วก็จะมีซิปปิดนะครับตัวนี้รูดปิดได้ซิปหัวเบอร์ใหญ่นะครับยกขึ้นมานิดนึงรูดปิดง่ายๆครับนะฮะตอนนี้ก็มีวางแก้วได้วางกระป๋องนะครับแนะนำเป็นกระป๋องไม่ใช่เป็นแก้วส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นถาดวางอาหารเล็กๆน้อยๆกับแก้มหรือของขบเคี้ยวนะครับแล้วก็มีที่เป็นหลุมใส่วางแก้วนะครับสบายๆนะครับตัวนี้นั่งชิวๆมากเลยครับสำหรับวิธีการกางเก้าอี้พุ่มกลับนะครับง่ายๆเลยนะครับดับแรกเราก็วางออกนะครับจากนั้นดึงด้านข้างนะครับขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้ระดับถางขาตรงนี้นะฮะถางขาออกไปได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็กดฝั่งนี้ขึ้นจากนั้นเราก็กดขาตรงนี้ลงไปนะฮะถากใช้แรงนิดนึงตรงนี้มันติดหญ้าเทียมนะครับแล้วก็ปลดตรงนี้ที่มาให้ดังแป๊กเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นั่งสบายก็ตัวนี้ก็จะมีถาดวางของนะครับวางแก้วได้วางแก้วน้ำได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวถังเก็บความเย็นและความร้อนนะครับแต่อย่าใส่พร้อมกันนะครับไม่งั้นอาจจะละลายได้ครับเป็นหิมาลัยได้ครับรูดปิดได้ตรงนี้ถอดได้นะครับครับสำหรับวิธีการเก็บเก้าอี้พุ่มกลับหรือเก้าอี้ไดเรคเตอร์แชร์นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราปลดปุ่มสีเหลืองนะครับตัวเซฟตี้นะฮะกดลงไปให้ดันแป๊กนะฮะจากนั้นก็พับตรงหัวนี้นะครับพับลงไปจากนั้นนะครับยึงด้านหลังหุบเข้ามาครับหุบมาเสร็จอย่างนั้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็พับขาแขนเนี้ยลงไปซ้ายขวาง่ายๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยพร้อมที่จับเลยครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ6-7กิโลกรัมนะครับโดยประมาณสำหรับขนาดนะครับพับเก็บแล้วนะครับอยู่ที่55เซนคูณ51แล้วก็ความหนาอยู่ประมาณ25เซนติเมตรนะครับเตอร์แชร์หรือเก้าอี้พุ่มกลับของสนามเดินป่านะครับก็มีวางจำหน่ายในซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเวอร์สปอร์ตมอเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับเวอร์ไปเว็บฟิวสนามเดินป่า .com ทับศัพท์นะครับแล้วก็Facebook สนามเดินป่านะครับ Fuel and Camping สนามเดินป่าไม่ว่าจะใน Shopee Lazada ของสนามเดินป่าก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับ